ครับครับผมเช้านี้ก็รู้สึกว่าลมแรงพอสมควรฮะเนี่ยลมแรงมากเลยอากาศหนาวมาแล้วแต่ว่าลมแรงตอนนี้ก็ต้นไม้ของเรามีกิ่งหักมาเลยครับเนี่ยส่วนเริ่มน่าจะอันตรายแล้วใครที่อยู่ใกล้ต้นไม้ก็ต้องระวังนะเนี่ยกิ่งใหญ่พอสมควรเลยยาวนับ10เมตรแหละกิ่งเนี้ยนะครับเนี่ยหักจากบริเวณนี้หักลงมาเฉยๆนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงนะครับต้นไม้ที่มีความสูงๆเนี่ยผมว่าต้องหาวิธีการจัดการอาจจะมีการตัดทอนให้เตี้ยลงนะมีหลายๆต้นเลยที่ยังสูงๆอยู่บริเวณนี้แม้แต่อยู่ข้างตึกยังไม่สามารถที่จะต้านทานมีไม่สามารถต้านทานลมได้เลยครับผมก็เตือนภัยกันนะครับใครที่อยู่ไกลๆต้นไม้นะต้องระวังนะเห็นไหมครับนี่กิ่งไม่ใช่กิ่งเล็กจอดรถหรือว่าเดินผ่านต้นไม้ต้องระวังขอบคุณครับที่ติดตามช่องคิดในสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็รู้สึกว่าลมแรงพอสมควรฮะเนี่ยลมแรงมากเลยอากาศหนาวมาแล้วแต่ว่าลมแรงตอนนี้ก็ต้นไม้ของเรามีกิ่งหักมาเลยครับเนี่ยส่วนเริ่มน่าจะอันตรายแล้วใครที่อยู่ใกล้ต้นไม้ก็ต้องระวังนะเนี่ยกิ่งใหญ่พอสมควรเลยยาวนับ10เมตรแหละกิ่งเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยหักจากบริเวณนี้หักลงมาเฉยๆนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงนะครับต้นไม้ที่มีความสูงๆเนี่ยผมว่าต้องหาวิธีการจัดการอาจจะมีการตัดทอนให้เตี้ยลงนะมีหลายๆต้นเลยที่ยังสูงๆอยู่บริเวณนี้แม้แต่อยู่ข้างตึกยังไม่สามารถที่จะต้านทานไม่สามารถต้านทานลมได้เลยครับผมก็เตือนภัยกันนะครับใครที่อยู่ไกลๆต้นไม้นะต้องระวังนะเห็นไหมครับนี่กิ่งไม่ใช่กิ่งเล็กๆร่วงลงมาโชคดีนะครับที่ไม่มีคนอยู่บริเวณนี้ครับผมก็เป็นการเตือนภัยจากช่องกิตนัยสารพีนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ